KK Diamonds คุณกุ๊กไก่ระวิศราคำเมืองมอบโอกาสให้กับน้องๆในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่5เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจมากความสามารถค่ะสำหรับคุณกุ๊กไก่ระวิศราคำเมือง CEO KK Diamonds สารฝันมอบโอกาสส่งความสุขในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่5โดยล่าสุดนั้นได้มีผลงานเพลงสากลเพลงแรกออกมาความหมายในเพลงคืออยากให้ทุกคนในโลกมีความสุขฝากผลงานคนไทยไประดับโลกหรือว่าจะเปิดซอง It's So Happy พร้อมเผยธุรกิจขายเพชรอัญมณีจนประสบความสำเร็จจึงได้มอบโอกาสดีๆในครั้งนี้ภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มางานนี้เป็นเกียรติมากค่ะก็กุ๊กไก่เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานการกุศลนะคะเป็นแบบงานเกี่ยวกับบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงเนาะก็ได้มาก็มีความสุขมากค่ะการแสดงก็จะมีเป็นการเต้นนะคะแล้วก็มอบเงินรางวัลนะคะที่กุ๊กไก่บริจาคไปนะคะบนเวทีค่ะใช่ค่ะกุ๊กไก่บริจาคไป 20,000 นะคะมีความสุขมากเลยชอบทำบุญค่ะก็ธุรกิจร้านเพชรตอนนี้ก็กำลังไปได้ดีนะคะตอนนี้ก็จำหน่ายแหวนเพชรนะคะที่เพจนะคะแล้วก็มีจำหน่ายส่งออกให้กับต่างประเทศด้วยนะคะชื่อเพจนะคะ KK Diamond นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะผลงานในด้านเพลงใช่ไหมคะก็จะเป็นมีเพลงแรกแล้วนะคะชื่อเพลง World of Diamond นะคะความหมายก็จะเกี่ยวกับโลกของเพชรอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะสื่อถึงความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะในโลกนี้นะคะความหมายของเพลงนะคะแนวเพลงใช่ไหมคะเป็นเพลงสากลค่ะก็ตื่นเต้นก็ค่ะก็ลง YouTube ไปแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะคนดู 200,000 ค่ะหลายคนชอบมากเลยเพราะว่ากุ๊กไก่ไม่เคยร้องเพลงสากลเลยค่ะก็ตื่นเต้นคาดว่าจะมีเพลงต่อไปตอนนี้ก็กำลังผลิตผลงานออกมาแล้วค่ะก็เป็นสากลเหมือนกันแล้วก็มีเพลงไทย1เพลงแล้วก็จะกำลังผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆเลยค่ะในอนาคตอยากเปิดค่ายเพลงนะเดี๋ยวกำลังศึกษาก่อนค่ะแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็สมมุติเราสร้างผลงานมาแล้วเนาะในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยก็จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเพชรด้วยเพราะว่าส่วนมากกูไก่จะทำเพลงเกี่ยวกับแนวแบบเพชรโลกของเพชรหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็สามารถต่อยอดกับธุรกิจขายเพชรได้ด้วยค่ะก็กูไก่ขอตื่นเต้นนะคะก็ฝากผลงานนะคะกูไก่ได้ที่เพจนะคะ KK Diamond นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ KK Diamond ค่ะก็จะมีทั้งขายเพชรด้วยแล้วก็ลงเพลงตัวเองด้วยทั้งเพลงไทยสากลมี MV แล้วก็อาจจะมีละครในอนาคตค่ะก็ฝากติดตามผลงานทั้งเพลงแล้วก็ธุรกิจขายเพชรด้วยนะคะก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าทั้งเพลงหรือว่าในด้านอื่นๆด้วยธุรกิจเพชรด้วย MV ทั้งละครด้วยเยอะมากฝากติดตามด้วยค่ะ